สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะจะมาพูดถึงนะครับคำถามที่สงสัยกันนะฮะว่าความขุ่น turbidity และ TDS เนี่ยสามารถนำมาวัดแทนค่ากันได้ไหมนะฮะคำถามเนี่ยนะครับอาจจะมาจากความเข้าใจที่ว่าน้ำที่ขุ่นเนี่ยต้องมีสารละลายในน้ำเช่นกันเอาละนะฮะสำหรับคลิปนี้นะจะมาพูดแล้วกันว่า TDS คืออะไร turbidity คืออะไรนะฮะก่อนเข้าเรื่องนะครับถ้าหากว่าถูกใจคอนเทนต์นี้นะฮะรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด Follow ครับที่เลกาทูนทั้งYouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับเริ่มต้นด้วยค่า TDS ละกันนะฮะค่า TDS ก็คือ Total Dissolved Solid หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือนะครับปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำอีกครั้งนะคือปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำซึ่งค่าที่ว่าเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นค่าที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าก็คือการวัดค่า TDS เนี่ยส่วนใหญ่เป็นการวัดค่าในน้ำใสนะฮะค่า TDS วัดทำไมแน่นอนว่า TDS หมายถึงของแข็งที่ละลายในน้ำนะฮะในนั้นอาจจะมีสิ่งจะปนเช่นเป็นพวกแร่ธาตุแคลเซียมโซเดียมนะฮะพวกกิปซัมหรือว่าธาตุต่างๆที่อยู่ในน้ำนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับปริมาณที่สูงเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายดังนั้นนะครับ EPA ก็เลยกำหนดมาว่าในน้ำดื่มเนี่ยควรมีค่า TDS ต่ำกว่า500 ppm แต่ไอ้500ที่ว่าเนี่ยเราสามารถแบ่งได้อีกนะครับว่ามาจากน้ำกรองแบบไหนน้ำแร่ต้องมีค่า TDS แบบไหนนะมาเริ่มต้นด้วยที่น้ำกรองผ่านเครื่อง RO ดีกว่านะฮะการกรองผ่าน RO เนี่ยก็จะมีค่า TDS นะครับต่ำกว่า50 ppm นะฮะถ้าเกิดว่าการกรอง RO เนี่ยได้ค่ามากกว่า50 ppm คืออะไรนั่นหมายความว่าไส้กรองเราเนี่ยได้คุณภาพแล้วหรือว่าต้องเปลี่ยนไส้กรองใหม่นะฮะส่วนในน้ำแร่แล้วกันก็จะมีการกำหนดนะครับว่าปริมาณ TDS น้ำแร่คือประมาณที่300ถึง400 ppm แต่ถ้าเกิดว่าในนั้นจะมาดื่มเนี่ยวัดค่า TDS ได้สูงกว่า500หลักจะเป็นยังไงหนึ่งเลยคือมีรสเค็มนะครับสองคือมีกลิ่น3นะครับคือถ้าเกิดดื่มมากๆจะส่งผลเสียต่อร่างกายต่อมาครับเป็นหลักการในการวัดค่า TDS หลักการในการวัดก็คือนะครับการใช้วิธีวัดค่านำไฟฟ้าถ้าเกิดว่านำไฟฟ้าได้ดีแสดงว่ามีค่า TDS สูงหรือมีสิ่งเจือปนในน้ำสูงกลับกันถ้าหากว่านะครับวัดค่าได้น้อยแสดงว่ามีค่า TDS ต่ำน้ำบริสุทธิ์ปลอดภัยสามารถเอามาใช้กินใช้ดื่มนะครับเอามาใช้รดผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์ได้และนี่คือนะครับค่า TDS นะก็คือค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำอีกครั้งนะครับค่า TDS ก็คือปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำต่อมาเป็นค่าความขุ่นหรือว่า turbidity ความขุ่นในน้ำเนี่ยมันเกิดได้หลากหลายปัจจัยมากอย่างเช่นดินโคลนนะครับแพลงก์ตอนตะไคร่น้ำซากพืชซากสัตว์น้ำเสียจากโรงงานนะฮะน้ำเสียจากการที่เราอาบน้ำใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยทำให้เกิดน้ำขุ่นได้แล้วสำหรับนะครับน้ำขุ่นน้ำใสเราสามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นได้แยกได้นะครับแต่ว่าเมื่อต้องการมาตรฐานที่ตรงกันล่ะทำยังไงเขาก็เลยคิดเครื่องขึ้นมาเครื่องหนึ่งเป็นการวัดค่าความขุ่นน้ำใสต้องมีค่าความขุ่นต่ำกว่า25 mtuน้ำขุ่นปานกลางมีค่าความขุ่นหรือว่า turbidity นะครับประมาณ25ถึง100 NTU ส่วนน้ำขุ่นนะฮะก็ต้องมีค่าความขุ่นหรือ turbidity เนี่ยสูงกว่า100 NTU เห็นไหมครับเพื่อเป็นการกำหนดค่าน้ำใสต้องต่ำกว่า25 NTU นะขุ่นปานกลางก็มี25ถึง100ส่วนขุ่นมากๆต้องวัดค่าแล้วมากกว่า100 NTUสำหรับหลักการในการวัดค่าความขุ่นนะฮะจะเป็นการนะครับใช้แสงส่องผ่านจากอีกด้านไปยังอีกด้านถ้าเกิดว่าแสงส่องผ่านไปได้มากนั่นหมายความว่าน้ำเราเป็นน้ำที่ใสกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าแสงผ่านได้น้อยแสดงว่าในน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ขุ่นนะครับถ้าหากว่านะครับชมคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนอาจจะพอทราบนะครับว่าค่า TDS คืออะไรค่าความขุ่น turbidity คืออะไรนะดังนั้นจะขอสรุปสั้นๆอีกรอบนะครับว่าTDS ก็คือค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำนะฮะที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะเอาไว้นะครับตรวจสอบความบริสุทธิ์ในน้ำว่ามีสิ่งเจือปนนะครับมีสารโลหะหนักเจือปนในน้ำหรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะนำน้ำเนี่ยมาดื่มกินมาใช้ได้หรือไม่แบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะ
ค่า TDS จะเป็นการวัดในน้ำใสซะเป็นส่วนใหญ่อีกครั้งนะครับค่า TDS จะวัดในน้ำใสซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะต่อมานะครับที่ความขุ่นนะฮะ turbidity นะก็จะมีการกำหนดนะครับค่าความขุ่นน้ำใสเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยมีมาตรฐานในการวัดดังนั้นนะครับค่าความขุ่นไม่สามารถวัดค่าแทนค่า TDS ได้และค่า TDS ก็ไม่สามารถที่จะใช้แทนวัดค่าความขุ่นได้ด้วยนะครับถ้าอยากข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับโทรมาที่เบอร์027469933นะครับหรือว่า LINE ID @sivga หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และคลื่นคอม